ดินเรือระบินพระเกียรติคุณอุ่นเกศังก่อกำเนิดความเจริญวัฒนาชนทวนหน้าต่างสำนึกรำลึกคุณสวัสดีครับผมนายอดิเรกมะสินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมงคลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2โรงเรียนบ้านห้วยมงคลขอเสนอแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการห้วยมงคลถนนของพ่อเส้นทางแห่งชีวิตศิลปวัฒนธรรมน้อมนำจิตศรัทธาในปี2495พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินณหมู่บ้านห้วยคดซึ่งในขณะที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินนั้นปรากฏว่ารถพระที่นั่งนั้นติดลมชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยคดนำโดยนายรวยงามขำได้นำชาวบ้านเข้ามาช่วยนำรถพระที่นั่งให้หลุดออกจากลมได้พระองค์ทรงเห็นความยากลำบากของชาวบ้านในการที่จะไม่มีถนนในการสัญจรไปมาทรงพระดำริให้ทหารมาช่วยในการพัฒนาเส้นทางในการสัญจรในชุมชนจึงกลายมาเป็นถนนบ้านห้วยมงคลในปัจจุบันถนนบ้านห้วยมงคลนับเป็นโครงการพัฒนาชนบทอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกเปิดประตูสู่การพัฒนาประเทศในรูปแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการในประเทศไทยจากถนนบ้านห้วยมงคลนำมาซึ่งความเจริญต่างๆมากมายในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการสัญจรไปมาการค้าสู่ตัวเมืองสถานศึกษาหรือว่าวัดบ้านห้วยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์คณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและผู้บริหารจึงคิดว่าควรมีหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นที่รำลึกถึงพระองค์นำมาสู่หลักสูตรห้วยมงคลถนนของพ่อเส้นทางแห่งชีวิตศิลปวัฒนธรรมน้อมนำจิตศรัทธาโดยมีการประชุมรวมกันของกลุ่มสาระต่างๆเพื่อจัดการเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการ 1. ชุมชนบ้านห้วยมงคลศึกษาประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจการเกษตรในชุมชน 2.วัดห้วยมงคลศูนย์รวมศรัทธาและเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ของนักเรียนในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะคะกิจกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงกับเจ้าของภาษานักเรียนจะได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมงคลเป็นสถานที่ฝึกโขนแห่งเดียวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และได้รับการขึ้นทะเบียนของกระทรวงวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนโขนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องมิได้ของมนุษยชาติจากการที่นักเรียนเรียนวรรณคดีเรื่องบทภาคเอราวัณซึ่งนักเรียนสามารถภาคโขนได้และนำบทภาคมาใช้ในการแสดงโขนของโรงเรียนบ้านห้วยมงคลได้จริงในรายวิชาดนตรีไทยนะครับนอกจากจะได้ฝึกกับเพื่อนดนตรีจริงๆแล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปบรรเลงประกอบการแสดงโขนจะต้องรู้ท่ารู้วิธีการรำซึ่งเป็นการประยุกต์กระบวนการเห็นได้ว่าการแสดงโขนเป็นการรวบรวมศาสตร์และศิลป์หลายๆอย่างได้แก่วรรณศิลป์ชีตศิลป์นาฏศิลป์ดุริยางช่างศิลป์และหัตถศิลป์สำหรับวิชาดนตรีไทยนะครับสามารถทำให้เรารู้ท่าของโขนว่าท่านี้เราจะต้องออกเพลงอะไรท่านี้จะต้องจบเพลงแล้วนะท่านี้ต้องขึ้นเพลงครับกระบวนการวัดและประเมินผลของคณะครูในกลุ่มสาระวิชาต่างๆกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนสามารถอธิบายข้อมูลในชุมชนตนเองได้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนักเรียนมีทักษะในการพูดกับชาวต่างชาติกลุ่มสาระศิลปะในส่วนวิชาดนตรีไทยและโขนนักเรียนสามารถทำการแสดงได้จริงโรงเรียนบ้านห้วยมงคลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ให้ความสำคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning จาก4กลุ่มสาระ5วิชาจะสังเกตได้ว่านักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยมงคลสามารถนำมวลประสบการณ์นั้นไปปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning